ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบตำรวจภูธรภาค8และ9กรณีขายซากรถนะคะหลังจากผู้รับซื้อออกมาเปิดเผยพฤติกรรมว่าพบการลักลอบขายซากรถในโรงพักค่ะหลังจากมีคนนำเรื่องตำรวจในสังกัดภูธรภาค8และภาค9บางนายลักลอบขายซากรถไม่เกี่ยวข้องกับคดีอ้างแบบนั้นนะคะล่าสุด พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วและถ้าพบการลักลอบขายซากรถในโรงพักโดยไม่มีการประมูลและนำเงินเข้าผ่านดินตำรวจที่ทำจะถูกดำเนินคด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสั่งให้ตรวจสอบนะฮะคืออย่างนี้เรื่องการขายซากรถเนี่ยผมต้องเรียกว,ว่าเ,เป็นการจำหน่ายของกลางยังไงต้องยึดต,ตามระเบียบนะฮะแต่ถ้าผู้กับโรงพักเ,เมื่อไหร่เนี่ย มีการไปกระทําโดยนอกระเบียบนะครับอย่างนี้ก็เป็นการ,รบิดทางอาญาอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกีีผมจะสั่งตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เมื่อมันมีเหตุขึ้นมาแล้วหนึ่งที่เนี่ยยังงก็ต้องสั่งตรวจสอบทั้งหมดนะครับ ส่วนเรื่องที่พันตำรวจเอกนิพนธ์คงขวัญอดีตผู้กากับการสพสะท้อนถูกสั่งพักราชการนะคะอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งหลังจากที่ออกมาเปิดเยผยพฤติกรรมของตำรวจขโมยรถของกลางไปขายและบางนายนำรถยนต์ในคดียาเสพติดไปถอดอะไหล่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้สั่งให้ตำรวจภูธรภาค9้าเร่งสอบสวนให้ความเป็นธรรมแล้วนะคะส่วนเรื่องที่พันตำรวจเอกนิพนธ์อ้างว่า คดีตัวเองซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการขายซากรถและการสอบสวนยังไม่มีมูลแต่กลับถูกสั่งพักราชการแต่คดีที่พันตำรวจเอกนิพนธ์แจ้งความตำรวจกว่า10บนายกลับไม่ถูกสั่งพักราชการเรื่องนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมาสอบถามและชี้แจงค่ะในส่วนนี้เนี่ยที่ผู้กันทีนบัวเขาแจ้งข้อกล่าวหาไปนะครับนะฮะขณะนี้ผู้การเนี่ยเอ่อก็ให้มีการตรวจสอบอยู่เช่นเดียวกันนะฮะ ก็ S <S ถ้าตรวจสอบแล้วพบการทำผิดก,ก็ต้องมีการทางวินัยเหมือนกันนะฮะคือในเรื่องนี้ก็ต้องเรียนว,ว่าผมเองก็ได้เน้นย้ำํำชับนะฮะท่านผู้การตำรวจภูธรสุลขาไปว่าให้มีการอย่างเด็ดขาดมีรายงานว่าล่าสุดพลตำรวจตรีนิตินายหลังยานนายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เรียกพันตำรวจเอกนิพนธ์ไปให้ข้อมูลแล้วนะคะหลังจากพลตำรวจโทสุรเชษเร่งรัดคดีค่ะ